สวัสดีครับหมอทีมนะครับวันนี้จะมาพูดถึง3เคล็ดลับต่อสู้กับคำวิจารณ์ซึ่งผมว่าเดี๋ยวนี้คนเรามีโซเชียลทุกคนถูกคำวิจารณ์ผ่าน Facebook ผ่าน YouTube ผ่าน Instagram เยอะๆนะครับผมอยากจะเกริ่นกันว่าคำวิจารณ์เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่คุณเป็นนะไม่ใช่สิ่งที่คุณพูดไม่ใช่สิ่งที่คุณเขียนในคอมเมนต์ไม่ใช่สิ่งที่คุณทำในที่ทำงานนะครับหรือในครอบครัวคำวิจารณ์คือการแสดงออกตามความคิดหรือตรรกะของผู้พูดต่างหากไม่ใช่ของคุณนะครับดังนั้นมันไม่ได้เกิดจากความรักด้วยคำวิจารณ์ส่วนใหญ่แล้วมันแฝงมาด้วยการบังคับนะครับหรือการยอมรับต้องการการยอมรับจากคนพูดต่างหากดังนั้นนะครับเทคนิค3ข้อนะครับที่ได้ผลเลยแล้วก็มีคนใช้กันนะครับที่เมืองนอกเลยมี3อย่างครับ1ก็คือเวลามีคนวิจารณ์มาบอกโอเคนะโอเคนะเนี่ยมันเป็นการทำให้เรื่องในใจของคนที่วิจารณ์คุณเนี่ยมันจบลงแล้วเขาก็จะได้รับความรู้สึกว่าเขาได้รับการตอบสนองจากคุณเรียบร้อยแล้วด้วยคำว่าโอเคนะนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะผู้วิจารณ์จริงๆอ่ะเขาวิจารณ์จากความเห็นของเขานะครับแค่เขาอยากรู้ว่าคุณฟังอยู่หรือเปล่าคุณยอมรับความคิดเห็นเขาไหมแค่คุณยอมรับเขาบอกโอเคนะจบนะครับเทคนิคข้อที่2นะครับคือขอบคุณสำหรับคำแนะนำอันเนี้ยผมใช้บ่อยๆนะครับผมเรียนแบบฝรั่งท่านหนึ่งมาเวลามีคนวิจารณ์แปลกๆใน YouTube หรือ Facebook ก็ตามผมจะตอบว่าขอบคุณนะนะครับหรือ555ขอบคุณนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วผลสุดท้ายนะครับเรื่องก็จะจบด้วยใจเราก็จะไม่หงุดหงิดกับคำวิจารณ์ด้วยแล้วคนวิจารณ์ก็ได้รับการคำตอบที่เขาอยากได้นะครับก็คือเราฟังเขาอยู่นะครับเทคนิคข้อที่3นะถ้าใครวิจารณ์2รอบ3รอบแล้วยังวิจารณ์เรื่องเดิมๆวิจารณ์เราเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวนี้ YouTube หรือ Facebook หรือ Instagram เขาทำให้มันเหมือนบ้านของเราครับคุณสามารถกดลบกดแบนนะครับ YouTube Facebook หรือ Instagram ข้อความนั้นได้เลยนะครับเพราะว่านั้นคือบ้านของคุณคุณมีสิทธิ์ที่จะลบก็ได้นะครับลองใช้3เทคนิคนี้ดูนะครับเป็นเทคนิคที่ง่ายและได้ผลจริงๆนะครับมีคนใช้นะครับหลายคนมากเลยที่เป็นคนดังและคุณก็อาจจะเป็นคนดังคนนั้นด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับหมอทีมครับสลิดทอสุวรรณ